ลงคนเดินถนนเนี่ยมันเริ่มต้นจากเราประชุมเพลงตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันกับทีมเพลงเขาก็จะถามเราว่าเป็นคนแบบไหนยังไงกินอยู่ยังไงความรักแบบไหนก็เล่าเรื่องของความรักให้เขาฟังเสร็จปุ๊บเขาก็มองถึงว่าเอ้ยมีผู้ชายแบบนี้ด้วยเหรอแบบเสียสละกับความรักแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองเป็นดอกไม้ริมทางโน่นนี่นั่นเราจะดูแลผู้หญิงคนนึงที่เรารักเขาเนี่ยได้นานแค่ไหนมันก็กลายเป็นเพลงคนเดินถนนขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงแรกที่เราได้รู้จักกันคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งถ้าเป็นสุขได้สักเท่าไรแค่เพียงดอกไม้ริมทางทำร้านอาหารส่วนใหญ่ผู้หญิงมาแบ่งกินร้านเขาเยอะเพราะเขาเนี่ยใช่ใช่ผมเถียงเลยผมไม่ได้เจอพี่ปังมานานมากแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่แบบชวนพลพลเข้ามาแกรมมี่ครั้งแรกเลยซึ่งเป็นคนชวนสำเร็จนะครับก็ดีใจได้เจอน้องรักคนหนึ่งนะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมีความผูกพันกันนานมากแล้วมากกว่า25ปีเฮ้ยคุณไม่หนักใจเหรอเขานักร้องนะผมไม่ใช่นักร้องผมนักดนตรีพี่ดูนักรักไงนักรักจริงๆผมอ่ะน่ะพอเข้าเรื่องมันไปแล้วผมหายหมดแล้วน้องริสเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งตอนแรกแบบเฮ้ยแล้วเขาจะรู้จักเพลงพลพลได้ไงกับเพลงพี่พลพลใช่ไหมครับผมฟังตั้งแต่ตอนประมาณ10ขวบ11ขวบเป็นเพลงแรกคือเพลงคนเดินถนนแล้วผมชอบในทำนองผมก็เลยตามมาฟังเรื่อยๆจนผมชอบเพลงแค่มีเป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดของเพลงของพี่พลพลครับเพราะมันตรงกับชีวิตแล้วก็ความหมายดีมากครับดีแล้วลูกมาถูกทางและฟังเพลงรุ่นเก่าๆบ้างไปรุ่นน้องเนี่ยจะได้รู้จักเพลงเก่าๆบ้างนะครับ